ดีค่ะสวัสดีค่ะตอนแต่ทุกท่านนะคะเข้าสู่พื้นที่ ZTFX ค่ะเชื่อโอกาสการลงทุนสู่ความมั่งคั่งนะคะโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะพร้อมด้วย8บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ของเรานะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้เรามีความพิเศษกับกิจกรรมแชร์ไมค์แชร์นะคะที่จะให้ทุกท่านได้เข้ามารับฟังการสัมมนากันค่ะถูกต้องแล้วค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามีของรางวัลมาแจกกันด้วยสำหรับท่านใดที่นะคะเข้าร่วมในส่วนของการสัมมนากันนะคะรอบนี้เดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกท่านเข้าไปสู่ด้านในกันเดี๋ยวโมไปดูว่าด้านในตอนนี้รู้สึกว่าเก้าอี้เริ่มจะเต็มแล้วใช่แล้วนะคะเดินคนไหนที่เข้าฟังนะคะที่ส่วนของการสัมมนาหัวข้อนะคะวันนี้โอ้โหด้านในแน่นเอียดดิฉันว่าคุณกับดิฉันต้องเดินอ้อมนิดนึงแล้วล่ะนะคะเชิญได้เลยค่ะเดี๋ยวหลังจากเสร็จมนาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีแจกของรางวัลด้วยในช่วงนี้นะคะเรากำลังจะมีการสัมมนาในหัวข้อเริ่มธุรกิจหุ้นวางแผนลงทุนกับคุณสาธิตบวรสันติสุขนะคะนักวางแผนการเงิน CFP Certified Financial Planner นะคะจากสมาคมนักวางแผนการเงินนะคะ TFPA นั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มการสัมมนาเดี๋ยวมีของรางวัลมาแจกเริ่มจำย่อยกันก่อนนะคะใช่ค่ะม่านบังแดดรถนะคะสำหรับใครที่ตอบคำถามได้ค่ะว่าวันนี้นะคะภายในพื้นที่ ZTFX ของเราเนี่ยเรามีกี่บร็อกเกอร์ที่มาร่วมออกบูธกับเราคะมาชูมือเลยคุณพี่ค่ะเสื้อสีเหลืองค่ะกี่บร็อกเกอร์คะ8นะครับ8 8ไปคำตอบที่ถูกต้องค่ะนี่นะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะท่านวิทยากรของเราเนี่ยพร้อมแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรียนเชิญคุณสาธิตบวรสันติสุขเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆพี่น้องทุกคนสวัสดีครับเอาแบบนักการเมืองเลยถ้าแบบนักการเมืองจริงต้องสงสัยต้องเป็นแบบนั้นเนาะพี่น้องเอ้ยเอ้ยโอเคทีนี้อันแรกเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเฮ้ยหุ้นตัวแรกการลงทุนอย่างแรกที่พวกเราอยากจะลงทุนเขาดูกันยังไงแล้วมันจำเป็นไหมที่พวกเราต้องลงทุนเพราะผมจะขอเล่าก่อนนะครับว่าทำไมมันถึงต้องมีการลงทุนเอาอันแรกเลยทุกคนในห้องนี้รู้ใครรู้จักทฤษฎีกบต้มบ้างกบต้มอะไรครับอะไรครับกบต้มใช่ครับกบต้มถูกต้องเดี๋ยว1รางวัลแล้วนะครับผมติดรางวัลพี่ไว้ก่อนเลยกบต้มคืออย่างนี้นะครับมีนักวิชาการคนหนึ่งเขาทำการทดลองนะครับเอากบมีตั้งหม้อน้ำไว้2หม้อหม้อหนึ่งเนี่ยต้มเดือดเดือดปุ๋งปุ๋งปุ๋งอะไรแล้วเสร็จแล้วก็จับกบโยนลงไปเลยพวกเราว่ากบตายเปล่าไม่ตายมันโดดหนีออกมาเลยมันไม่ตายกบตัวที่2จับอยู่ในน้ำเย็นโยนลงไปให้กบมันว่ายแล้วก็เปิดเตาแก๊สเลยต้มจนน้ำเดือดกบตัวนี้ตายเปล่าตายถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่ากบมันไม่รู้หรอกว่าน้ำมันค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆชีวิตพวกเราเป็นอย่างนี้เหมือนกันจริงๆพวกเราในห้องนี้เป็นอย่างนี้นะครับพวกเราไม่รู้เลยนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตพวกเราทุกเวลาเลยตอนที่พวกเรานั่งอยู่นี้ถามว่าพวกเราเปลี่ยนแปลงเปล่าเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวางแผนการเงินเรามาตรงที่จุดนี้ล่ะก็คืออันแรกเลยชีวิตพวกเรายาวขึ้นแล้วพวกเราไม่ได้อยู่หนุ่มสาวอย่างนี้ตลอดนะครับพวกเราชีวิตยาวขึ้นเรื่อยๆชีวิตพวกเราแก่ขึ้นเรื่อยๆคำถามนี้ไม่มีรางวัลนะแต่ถามเล่นๆสนุกๆพวกเราแก่ตอนอายุเริ่มแก่ตอนอายุเท่าไหร่ดี40 50 30ให้น้องน่ะให้น้องเห็นน้องน่ารักมากเลยเริ่มแก่ตอนอายุ30เริ่มแก่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้า30เริ่มแก่เราก็ลองนั่งคิดดูให้ชีวิตเราก็แก่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่วางแผนการเงินที่ดีถามว่าตอนแก่ตัวเรามีเวลามีเงินพอใช้ไหมไม่มีนะครับทีนี้ถามต่ออีกผู้หญิงกะตายตอนอายุเท่าไหร่ดีถ้าแก่อย่างเราพวกนี้อ่ะ70บ้าง60บ้างคนอื่นเดี๋ยวผมจะบอกตัวเลขจริงให้ฟัง75คำตอบถูกต้องนะครับผู้หญิงจะแก่ตายนะไม่เอาตายอย่างอื่นนะเอาแก่ตายอย่างเดียวนะจะตายตอนอายุประมาณ120ปีถ้า120ปีพวกเราในห้องนี้ทำงานอยู่ครับทำงานอยู่เนาะทำงานอยู่ผมถามง่ายๆคำเดียวเลยถ้าตกงาน6เดือนอยู่ไหวไหมไม่ไหวแล้วเราตกงาน60ปีอ่ะถ้าสมมติตอนอายุ60เราเกษียณอยู่แล้วเราตกงานไม่มีเงินใช้อ่ะ60ปีอยู่ไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวอันตรายมากนะเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับต้องเริ่มวางแผนการเงินแล้วล่ะต้องเริ่มในตอนนี้เลยนะเพราะว่าหลังจากนั้น60ปีเราต้องใช้เงินก้อนใหญ่มากๆเอาง่ายๆใหญ่ขนาดไหนสมมติวันนี้พวกเราใช้เดือนละหมื่น60ปีใช้เงินกี่ล้านอ่ะเดือนละหมื่นปีนึง
102 10ปีล้าน2 60ปีก็ล่อไปเท่าไหร่ป่ะ 7.2 ล้านนี่คืออย่างต่ำต้องมี 7.2 ล้านต่อคนทำไงถึงจะได้ 7.2 ล้านตรงนี้นะครับอันที่2การเล่าเรียนลูกคนที่มีลูกรู้เลยตอนนี้โอ้ส่งเงินให้ลูกเรียนหนังสือยากมากใช้เงินสูงมากสมัยก่อนผมเรียนหนังสือ150บาทต่อหน่วยกิตสบายเดี๋ยวนี้เป็นพันไม่ไหวแล้วอันที่3ภาระทางครอบครัวการแต่งงานพูดถึงการแต่งงานมีเรื่องสนุกเล่าให้ฟังนิดนึงผู้หญิงกับผู้ชายนะครับถามง่ายๆถ้าเรียนหนังสือพร้อมกันเลยตอนอนุบาลเลยเรียนพร้อมกันเลย100คนผู้หญิงจบม.ปลายกี่คนคิดว่าผู้หญิงจบม.ปลายกี่คนนี่ตัวเลขจริงนะสถิติมาเลยนะจบม.ปลายกี่คน90ผู้ชายอ่ะผู้ชาย80นะครับผู้หญิงจบม.ปลายประมาณ85ถึง90คนผู้ชายจบม.ปลายอยู่แค่35คนเท่านั้นเองทีนี้ถามต่อถ้าถามน้องๆผู้หญิงเนาะแล้วถ้าจะแต่งงานจะแต่งกับใครอ่ะระหว่างคนที่ไม่จบม.ปลายคนที่จบม.ปลายแต่งกับใครครับแต่งกับคนที่จบม.ปลายเนาะเพราะฉะนั้นน้องจะมีช้อยให้เลือกน้อยลงนะจากเดิม100เท่ากันน้องจะมีช้อยให้ผู้ชายมีผู้ชายให้เราเลือกอยู่แค่35คนเท่านั้นเองทีนี้ใน35คนถามต่อเหอะคิดว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายจริงๆกี่คนใน35คนโอ้30เลยเหรออ่าโอเคสมมุติ30ผู้หญิง100คนมีผู้ชายให้เลือกอยู่แค่30คนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต่อไปผู้หญิงจะมีแนวโน้มเลยนะครับตัวเลขออกมาเลยผู้หญิงจะมีแนวโน้มเป็นโสดเยอะขึ้นเยอะคนไหนแต่งงานคือคนส่วนน้อยของประเทศไทยละเพราะฉะนั้นคนไหนขึ้นคานต้องเขินเลยนะต่อไปเราเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับคนที่เป็นผู้หญิงต้องวางแผนการเงินซีเรียสกับผู้ชายอีกเพราะชีวิตมีความเสี่ยงมากกว่า1อายุยาวกว่า2โอกาสอยู่คนเดียวเยอะกว่าแล้วถ้าแต่งงานมีลูกถามจริงๆเหรอลูกเลือกอยู่ใครระหว่างพ่อกับแม่แม่ภาระผู้หญิงจะสูงกว่านะครับอันที่3ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพตอนนี้สูงเยอะมากเลยเดี๋ยวจะคุยตรงนี้ให้ฟังนะว่าสูงตรงไหนอันที่4ค่ารักษาพยาบาลตรงนี้นะรักษาพยาบาลถ้าเราไม่มีการเก็บเงินที่ดีไม่มีการลงทุนที่ดีค่ารักษาพยาบาลตรงนี้น่ากลัวมากสมมุติคําถามนี้ให้รางวัลนะสมมุติ100ตลอดชีวิตเราเลยนะคิดเป็น 100% เราควักเงินหาหมอเนี่ย 100% รวมทั้งหมดเลย 100% ถามว่าใน2ปีสุดท้ายของชีวิตเงินที่เราจ่ายให้กับหมอเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลตลอดชีวิต70ผมให้นะคำตอบคือ 98% ของชีวิตเลยเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีการเก็บเงินที่ดีน่าห่วงนะครับท่านมาความสะดวกสบายตรงนี้ต้องการมากขึ้นเราถึงต้องการมีวางแผนการเงินมากขึ้นเอาละทีเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วว่าเฮ้ยชีวิตเราในอนาคตมันมีอะไรที่มันจำเป็นต้องเยอะอ่ะแต่ในชีวิตเราก็มีอะไรล่อใจต้องเยอะเหมือนกันคำถามง่ายผมถามคำถามเดียวอันนี้ไม่มีรางวัลระหว่าง iPadกับไตถ้าเราเลือกเอาอันหนึ่งจะจ่ายเงินซื้ออะไรระหว่าง iPad กับไตไหนใครเอาไตใครเอา iPad เชื่อไหมพวกเราก็มองนี้เหมือนกันอ่ะเฮ้ยไตสำคัญกว่า iPad เยอะแต่มีนะครับชาวจีนคนหนึ่งยอมเอาไตไปขายอ่ะเพื่อแลกกับ iPadเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับก่อนที่เราจะวางแผนการเงินต้องรู้นะว่าอะไรเลยที่มันจำเป็นกับชีวิตของพวกเราเงินพวกเรามีอยู่แค่ก้อนเดียวเงินก้อนนั้นต้องใช้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดให้มันเติบโตให้มากที่สุดและใช้จ่ายมันเพื่อสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดเท่านั้นชีวิตพวกเราถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ที่เราจะดูได้ไงว่าให้ชีวิตเป้าหมายเราจะมีความสำเร็จยังไงบ้างอันที่หนึ่งเลยเอาของที่จำเป็นจริงๆของที่จำเป็นจริงอยากได้อะไรสมมติผมยกตัวอย่างสมมติถ้าพวกเราอยากจะมีชีวิตตอนแก่อย่างสบายคำถามคือสบายยังไงอะอะไรเรียกว่าสบายเที่ยวรอบโลกว่าหรือว่ามีบ้านดีๆอยู่เปล่าตรงนั้นอะพวกเราต้องอธิบายตัวเองให้ชัดว่าเฮ้ยไอ้คำว่าสบายของเราคืออะไรเมื่อเรารู้ว่าสบายคืออะไรปุ๊บสมมติผมอย่างผมเองนะผมก็บอกว่าโอเคตอนที่ผมแก่ตัวผมขอมีบ้านต่างจังหวัดสักหลังหนึ่งเล็กๆอยู่สองคนตายายกับผัวสามีภรรยาอย่างนี้ตามภาษานี้ไอ้บ้านหลังนั้นเนี่ยราคากี่บาทสมมุติ2ล้านบาทรู้แล้วจะมีบ้านอยู่อย่างสบายตอนแก่ตัวราคา2ล้านบาท2ล้านบาทถามว่าผมมีปัญญาเก็บให้ได้2ล้านบาทไหม
ดูแล้วถ้าเรามีปัญญาเก็บได้ให้เอาไว้อันนี้สารถัดมาไอ้บ้าน2ล้านบาทถ้าผมมีชีวิตผมสบายจริงไหมตรงนี้ต้องถามตัวเองถ้าตัวเองบอกเฮ้ยบ้านคือสิ่งสำคัญของเราเอาละบ้าน2ล้านบาทตรงนั้นละนะครับถัดมาใช้เวลากี่ปีอย่างผมเองตอนนี้ผมอายุอยู่52เกษียณอายุ60มีเวลาอยู่8ปีในการเก็บเงินสร้างบ้านหลังนี้ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยตรง8ปีนี้จะเก็บได้เปล่าพวกเราในห้องนี้ทุกคนมีความฝันหมดนั่งลองนั่งนึกดูซิว่าไอ้ความฝันตรงนั้นเนี่ยเราจะเป็นจริงได้ป่ะนะครับทุกความฝันเป็นจริงได้นะสำคัญอย่างเดียวทำเปล่านะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้วิธีที่จะให้ความฝันเราเป็นจริงทำยังไงถามอยู่2ข้อเฮ้ยจะเดินไปอยู่ไปสู่ความฝันนั้นเดินไปยังไงอันที่2จะมั่นใจได้ไงว่าถ้าเดินแนวทางนี้แล้วความฝันเราเป็นจริงได้นะครับเราก็มาดูเลยความฝันจะเป็นจริงได้อันมีอย่างอะไรบ้างอันที่1เลยคำนวณเป้าหมายให้ถูกต้องจริงๆนะครับอย่างเช่นท่านนิดนึงมีความฝันอะไรครับในใจเป้าหมายตอนนี้มีบ้านอะไรใหญ่ๆราคากี่ล้านบาทดีพออยู่เขากินเอาสัก5ล้านอ้าว5ล้านบาทต้องหาเงินก้อนนี้นะถ้าเกิดสมมติท่านบอกว่ามีอย่างนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ๆเก็บเงิน500,000พอถามว่า500,000หาได้แต่ได้บ้านเปล่าไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องหาให้ได้จริงๆนะว่าไอ้บ้านหลังนั้นเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่อันที่2ต้องเก็บเงินให้ได้ตามจํานวนที่เราคาดไว้อย่างเช่นสมมติเราจะมีบ้านราคา5ล้านบาทเอาละโอเคเก็บกี่ปี5ปีต้องเก็บให้ได้ปีละ1ล้านบาทหรือเปล่าต้องตั้งใจเก็บให้ได้ปีละล้านนะครับอันที่3เอาเงินก้อนนั้นเวลาเราเก็บเราไม่ได้เก็บเฉยๆเอาเงินก้อนนั้นไปฝากแบงค์เอาไปลงทุนผลตอบแทนที่ได้ต้องตามอย่างที่เราคาดหวังไว้ด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นสมมติเราฝากแบงค์ได้ผลตอบแทนเท่านี้ไอ้นั่นคือตอนที่เราคาดหวังถ้าเราลงทุนในหุ้นเราก็ต้องคาดหวังผลตอบแทนเราต้องได้ผลตอบแทนตามที่เราคาดหวังจริงๆมันได้จริงอย่างนั้นไหมนะครับถัดมาที่สี่อย่าลืมความเสี่ยงความเสี่ยงมีหมดตลอดอย่างเช่นถามพวกเรานะพวกเราในห้องนี้ทำงานชีวิตพวกเรามีความเสี่ยงไหมมีนะอันแรกเลยตกงานเป็นไม่ได้เนาะทุกคนตกงานต่อให้ทำธุรกิจตัวเองถามว่าธุรกิจมีโอกาสเสียหายไหมมีอันนี้สอนต่อให้ธุรกิจไม่เสียหายต่อให้เราไม่ตกงานถามว่าสุขภาพเรายังดีอยู่อะสุขภาพเรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้วันดีคืนดีเป็นโรคอะไรมาก็ไม่รู้เจออุบัติเหตุเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในชีวิตพวกเราโคตรสูงเลยนะครับนี่มันสูงอย่างนี้จะป้องกันมันยังไงดีบริหารมันยังไงดีนะครับทีนี้ที่อยากจะให้พวกเราดูอย่างหนึ่งตอนที่เราตั้งเป้าหมายนะครับอย่าประมาทเงินเฟ้อเงินเฟ้อคือมะเร็งของชีวิตเลยคนทุกคนหนีเงินเฟ้อไม่พ้นคนทุกคนหนีมะเร็งตัวทางการเงินตัวนี้ไม่พ้นเงินเฟ้อซีเรียสยังไงดีผมยกตัวอย่างง่ายพอดีในสไลด์นี้ผมยกตัวอย่างเรื่องเกษียณอายุเอาชีวิตจริงเลยสมมุติตอนนี้นะครับพวกเราใช้เงินเดือนละ10,000เกิดเรามีรายได้เดือนละ10,000เราก็ใช้เงินมันเดือนละ10,000เลยเต็มพอดีไม่มีเหลือเลยนะครับเกิดสมมุติเงินเดือนเราไม่ได้ขึ้นของแพงขึ้นเปล่าแพงขึ้นผมสมมุติตัวอย่างของแพงขึ้นแค่ปีละ 5% พอนะให้มันแพงขึ้นแค่นี้พอนะไม่ต้องแพงขึ้นเยอะแพงขึ้นแค่ปีละ 5% ผ่านไปแค่5ปีเราต้องใช้เงินถึงประมาณ 13,000 บาทถึงจะซื้อของเท่าเดิมได้ใช้จ่ายแบบเดิมได้ต้องใช้เงินถึง 13,000 บาทแล้วถ้าผ่านไป15ปีอ่ะใช้จ่ายเหมือนเดิมใช้เงินกี่บาท 21,100 บาทเอ้ย 21,000 บาทประมาณนั้นเห็นเปล่าเพิ่มขึ้นจาก 10,000 กลายเป็น 20,000 ทันทีแล้วถ้าผ่านไป25ปีล่ะใช้เงินกี่บาท 34,000 บาทเพิ่มขึ้น3เท่ากว่านี่แหละครับคือมะเร็งของเงินเฟ้อเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกเราไม่ได้มองเรื่องเงินเฟ้อดีๆไม่ได้กังวลมาเรื่องมันนั้นจริงๆชีวิตพวกเรามีปัญหาแน่ๆคราวนี้คำถามที่ให้รางวัลเลยตอนนี้ก็คือเงินเฟ้อในชีวิตของพวกเราของมันแพงขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เชิญครับ 100% เยอะไป 100% ก็ยังเยอะอันนิดนึงแต่ให้พี่แล้วนะคำตอบคืออยู่ที่ 7%เงินเฟ้อในชีวิตพวกเราเพิ่มแพงขึ้นปีละ 7% เลยนะแพงขึ้นนู่นจุดไหนให้ดูตรงนี้เลยนี่คือตัวเลขของสสช.
นะครับสำนักงานคณะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผักสดเพิ่มขึ้นในระยะเวลาประมาณ2ปีผักสดเพิ่มขึ้น 26% เท่ากับเพิ่มขึ้นปีละกี่เปอร์เซ็นต์ 13% อันนอผลไม้เพิ่มขึ้น2ปีนี้เพิ่มขึ้น 16% เท่ากับเพิ่มขึ้นปีละกี่เปอร์เซ็นต์ 8% นี่คือเอาของที่พวกเราใช้ในชีวิตของเราเลยนะทำมาอีกอาหารเอาโอเคอาหารบริโภคสำเร็จรูปอย่างเช่นพวกมาม่วงมาม่าพวกนี้ขึ้นไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขาคุมกันอยู่เพิ่มขึ้นอยู่ 5% แต่เราก็ไม่ได้กินพวกนี้เท่าไหร่นะครับทานมาไม่ได้อีกค่าไฟทุกบ้านในนี้พวกเราใช้ไฟกันเปล่าใช้ค่าไฟเพิ่มขึ้นปีละเท่าไหร่ 10% เลยนะ2ปีเพิ่มขึ้น20เท่ากับเพิ่มขึ้นปีละ 10% นะครับอะไรอีกน้ำประปาก็ใช้อยู่เพิ่มขึ้น 12% เท่ากับเพิ่มขึ้นปีละ 6% นะครับอะไรอีกพลังงานค่าถังแก๊สค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น 15% เท่ากับเพิ่มขึ้นปีละ 7.5 เพราะฉะนั้นเงินเฟ้อที่พวกเราเจออยู่ไม่ใช่แค่5นะมันคืออยู่ประมาณ 7% เพราะฉะนั้นถ้า 7% ปุ๊บพวกเรานึกเลยผลตอบแทนของเงินพวกเราต้องมากกว่า7เท่านั้นเราถึงจะอยู่รอดได้ตอนนี้เงินที่พวกเราเก็บออมอยู่สร้างผลตอบแทนได้ถึง7หรือเปล่าในห้องนี้ใครฝากแบงค์บ้างเงินส่วนใหญ่ใครฝากแบงค์บ้างดอกเบี้ยได้เท่าไหร่ครับได้ 2% เพราะฉะนั้นถามว่าเงินของพี่เขาจะโตทันเงินเฟ้อไหมไม่ทันของมันแพงขึ้นวิ่งแซงหน้าเราไปไกลมากเพราะฉะนั้นต้องมองให้ได้มากกว่า 7% ทำไงดีนี่ผมให้ดูตัวเลขนี้คร่าวๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราเริ่มออมตอนอายุ55ตอนเกษียณเราตั้งใจเลยว่าเราอยากจะมีเงินสัก1ล้านบาทมีเราคุยกันคร่าวๆว่าสมมติเราใช้เดือนละ10,000เรามีระยะเวลาอยู่หลังเกษียณสัก60ปีเราต้องใช้เงินทั้งหมด7.2 ล้านตอนอายุ60คุณจะมี7.2 ล้านแต่สมมติตอนนี้เราอายุ55ตอนอายุ60เรามีเวลาอยู่กี่ปีกว่าจะถึงอายุ60 5ปีนะครับ5ปีถ้าเราฝากแบงก์กินดอกเบี้ย 2% อย่างพี่เขาทำเราต้องฝากแบงก์เดือนละประมาณ 16,000 บาทไหวเปล่าเดือนละ 16,000 เนี่ยเยอะนะเราถึงจะได้เงินแค่ล้านเดียวแต่ถ้าเราต้องการ7ล้านต้องฝากเงินเท่าไหร่เอา7คูณเข้าไปอีก7คูณ15โอ้ขี้เกียจคิดเลขละประมาณ 90,000 บาทเยอะมากๆไม่ไหวนะครับมาต่อถ้าอย่างนั้นทำไงดีโอเคออมเร็วขึ้นได้ไหมอย่างน้องอายุยังน้อยอยู่รีบทำออมตอนนี้เลยนะอายุยังน้อยรีบออมเลยอย่ารอแก่แบบพี่แล้วค่อยมาคิดเรื่องการลงทุนค่อยมาคิดเรื่องการออมเงินช้าไปพี่เองเสียใจถึงตอนนี้เลยนะครับนอกจากเสียใจที่แต่งงานเนี่ยก็ยังเสียใจเรื่องนี้แหละออมช้าเกินไปนะครับออมช้าเกินไปยังไงบ้างถ้าสมมติพี่ออมพี่ย้อนกลับไปที่อายุ30ได้พี่เริ่มลงทุนแล้วแต่ตอนอายุ30มาวันนี้พี่คงเดินทั่วตลาดบูธตลาดหลักทรัพย์นี่เลยหาดูว่ามีช่องทางการลงทุนที่ไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มออมตอนอายุ30ปึ้งมาเลยที่ผลตอบแทน 2% พี่ออมแค่เดือนละ 2,000 บาทต้องการ7ล้านก็ออมแค่เดือนละประมาณ 14,000 บาทไหวไหมอย่างนี้เริ่มไหวเป็นไปได้เงินมันไม่ได้เยอะแต่ถ้าเกิดพี่บอกเฮ้ยไม่เอาเว้ย 14,000 ก็ยังเยอะต้องใช้เงินเยอะเกินไปอยากจะจ่ายน้อยๆทำไงเพิ่มดิหาอะไรก็ได้ที่มันมากกว่า2เอาสัก8เลยเพราะเราตั้งเป้าหมายว่าเราต้องมากกว่า7ถูกป่าวเอามัน8ถ้าเอามัน8เราสามารถทำได้จริง8เราออมแค่เท่าไหร่เองเดือนละ705บาทเอา7เราอยากได้7ล้าน7ล้านก็แค่ประมาณ 4,000 บาท 5,000 บาทเท่านั้นเองไหวเปล่าไหว 8% ทำได้ไหมถามพวกเราในห้องนี้คิดว่า 8% ทำได้ป่ะไม่ยากนะ 8% ทำได้ทำยังไงผมจะให้ดูตัวเลขนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเลขของการลงทุนในกองทุนหุ้นที่เป็นกองทุนที่ลงทุนในดัชนีเลยแปลว่าอะไรลงทุนในดัชนีคือไม่สนใจเลยว่าหุ้นตัวไหนซื้อมันทุกตัวเลยลำหูหลับตาซื้อมันไปเลยทุกตัวและไม่ใช่ลำหูหลับตาซื้อแค่ตัวหุ้นนะลำหูหลับตาซื้อจำตามวันด้วยไม่สนใจวันไหนซื้อมันทุกวันเลยถ้าเขาซื้อทุกวันเขาวัดเลยนะครับว่าถ้าซื้อมันทุกวันเลยไม่ต้องสนใจทุกวันที่ซื้อถือไป10ปีเลยครบ10ปีค่อยถอนออกปรากฏว่าอะไรถ้าทุกวันที่ซื้อไม่ต้องสนใจมันทุกวันที่ซื้อถือไป10ปีผลตอบแทนของการลงทุนเฉลี่ยต่อปีนะครับอยู่ที่ 18% มากกว่า 7% ที่เราอยากได้ไหมมากกว่า
ช่เปล่ามันให้ถึง 18% ถามว่ามีโอกาสขาดทุนไหมเราก็มาดูเขาว่าตรงที่เราได้อยู่ 18% มันมีบ้างเหมือนกันที่ราคาที่ผลตอบแทนมันมากขึ้นลดลงมากขึ้นเต็มที่ก็อยู่ที่ประมาณ 1.2% ลดลงก็อยู่ที่ประมาณ 1.2% ก็คือสรุปง่ายๆก็คือผลตอบแทนมันวิ่งอยู่แถวๆนี้ 16.93 กับ 15.57 จำนวนที่วัดทั้งหมดถือ10ปีมีจำนวนวัดทั้งหมดอยู่12ครั้งการขาดทุนมีไหมไม่มีศูนย์เลยไม่มีขาดทุนเลยทุกครั้งกำไรหมดเพราะฉะนั้นอันนี้ตัวเลขง่ายๆถ้าเริ่มลงทุนในหุ้นขออย่างเดียวถือให้ยาวสัก10ปีกำไรแน่ๆไม่มีขาดทุนแต่ถ้าบางคนบอกเฮ้ย10ปียาวไปไว้อ้าวงั้นเรามาดูตัวที่2 7ปีพอ7ปีถือแบบนี้ครับทุกวันที่ซื้อถือ7ปีหมดไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 12.31% มากกว่า7มั้ยมากกว่ามีโอกาสขาดทุนมั้ยไม่มีเพราะฉะนั้นขอสัก7ปีพอนะครับท่านมาถ้าเรามาดูนี้ถ้าถือสั้นๆล่ะโอเคมีโอกาสเสี่ยงเยอะอันนี้ไม่แนะนำถือยาวๆดีกว่าแต่ทีนี้เรามาดูต่อนี่คือให้ดูนะครับว่าการลงทุนในแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างดูแล้วตาลายผมจะให้ดูทีละตัวอย่างนี้อันนี้คือหุ้นตัวใหญ่ๆหุ้นตัวใหญ่ๆอย่างเช่นพวกปตท.กสิกรกรุงเทพอะไรต่างๆว่าไปคือกลุ่มใหญ่พวกกลุ่มหุ้นกลุ่มใหญ่ผลตอบแทนจะวิ่งอย่างนี้คือผลตอบแทนที่ดีที่สุดจะคือหุ้นกลุ่มนี้จะเห็นบางปีนะครับมันจะมีตกมาเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วคือให้ผลตอบแทนดีที่สุดในแทบทุกปีและลองดูนะปีหนึ่งลงอีกปีหนึ่งจะต้องกำไรไม่มีปีไหนที่ขาดทุนติดต่อกัน2ปีเลยปีที่แล้วหุ้นตกเปล่าปีที่แล้วหุ้นตกเปล่าตกปีนี้มีโอกาสกำไรนะตามสถิติที่ผ่านมานะครับนี่เราบอกว่าเฮ้ยถ้าหุ้นใหญ่ไม่เอาหุ้นทั่วไปมีไหมมีนี่ก็หุ้นทั่วไปผลตอบแทนก็จะเกาะอยู่แถวๆขอบข้างบนหมดเลยจะมีแค่2ปีเท่านั้นที่ผลตอบแทนต่ำสุดและติดลบแต่ก็เหมือนกันไม่มีปีไหนที่ตกติดต่อกัน2ปีเพราะฉะนั้นในปีไหนที่หุ้นตกเยอะๆนะครับพวกเราแนะนำเลยนะลงทุนเหมือนอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกไงจงกล้าตอนที่คนอื่นกลัวจงกลัวตอนที่คนอื่นกล้าแล้วเราจะกำไรนะครับเราหาจังหวะนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็ถือมันยาวๆนั่นแหละชีวิตเราจะปลอดภัยถัดมาต่อฝากอันนี้คือลงทุนในตราสารหนี้ตราสารหนี้มันก็จะแกว่งเยอะจะเห็นนะครับตราสารหนี้กับแปลกหลายคนมองว่าลงทุนในตราสารหนี้มันเสี่ยงเอ๊ะเท่าที่ไม่เสี่ยงแต่ดูผลตอบแทนสิตราสารหนี้จะเกาะอยู่แถวๆข้างล่างแต่ข้อดีมันมีนะคือไม่มีปีไหนที่มันอ๋อมีอยู่ปีนึงขาดทุนอยู่ประมาณ 1.89 แต่ส่วนใหญ่มันก็จะกำไรจากกำไรดอกเบี้ยมันอยู่เท่าไหร่เองผลตอบแทน1% 3% ถามว่ามันพอเราไหมไม่พอเพราะเราต้องตั้งเป้าหมายอยู่ที่ 7% ถูกป่าวนะถัดมาต่อนี่คือตราสารหนี้ทั่วๆไปนะครับไม่มีอะไรมากนะมันก็วิ่งอยู่แถวๆนี้ทีนี้เรามานั่งมองเฮ้ยในเมื่อมันเสี่ยงขนาดนั้นทำยังไงให้มันไม่เสี่ยงดีแนะนำนะครับกระจายการลงทุนสร้างพอร์ตเลยนี่การสร้างพอร์ตเราต้องคิดเลยมากเอาง่ายๆเลยเล่นหุ้น 50%ซื้อตราสารหนี้สัก 40% อีก 10% ฝากแบงค์อย่าฝากเยอะนะ 10% ฝากแบงค์แค่นี้นั้นนิดหน่อยพอนะครับเพราะฝากแบงค์เงินเราโดนบอลไซเงินมันไม่โตเอาแค่นี้พอถามว่าถ้าเราทำอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นผลตอบแทนเราจะเกาะอยู่ตรงกลางเลยนะครับนี่แหละจะเห็นนะครับว่าการสวิงของผลตอบแทนเสี่ยงน้อยลงแล้วผลตอบแทนเราจะได้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นในห้องนี้นะครับถ้าพวกเราส่วนใหญ่ยังฝากแบงค์อยู่ผมแนะนำให้เริ่มเอาเงินที่เราฝากแบงค์นั่นน่ะดึงออกมาใช้ดึงออกมาลงทุนไม่ใช่มาใช้นะออกมาลงทุนนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ต่อจะสร้างพอร์ตการลงทุนสร้างไงดีอันแรกเลยดูตัวเราเองว่าตัวเราเองเนี่ยรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนถ้าสมมุติผมยกตัวอย่างง่ายถ้าสมมุติว่าเงินที่เราลงทุนเกิดสมมุติว่ามันขาดทุนหรือมันไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังไว้กำไรน้อยกว่าที่เราคาดหวังไว้ชีวิตเราหรือชีวิตครอบครัวเราเดือดร้อนไหมถ้าเดือดร้อนเพราะเรารับความเสี่ยงได้ไม่เยอะนะครับอันนั้นอย่าไปเสี่ยงมากอันที่สองดูใจพวกเราถ้าสมมติว่าวันนี้เกิดลงทุนไปเราอยากจะได้ผลตอบแทน7มันได้มาแค่1หรือขาดทุนสัก 5% นอนไม่หลับบ้างถ้านอนไม่หลับแสดงว่าเรารับความเสี่ยงน้อยเราต้องหาการลงทุนที่สุขกายด้วยสุขเงินด้วยสุขใจด้วยนะครับอย่าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาให้มันลงทุนแล้วเราสบายใจมีความสุขนะทีนี้เรามาดูนะครับว่าจะลงทุนยังไงดี
อันนี้ให้ดูถ้าสมมุติว่าเรารับความเสี่ยงได้ไม่เยอะมีหุ้นสัก 10% พอแล้วนะครับผลตอบแทนที่ได้จะอยู่ประมาณ 6.41% 6.41% ถามว่าใกล้7มั้ยใกล้7มั้ยใกล้โอเคให้อย่างนี้เวิร์กเว้ยแต่ถ้ามาที่2ล่ะเกิดเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นมีหุ้นสักประมาณ 40% ผลตอบแทนที่เราจะได้อยู่ก็อยู่สักประมาณ 12% อันนี้เริ่มได้ผลตอบแทนมากกว่าที่คาดหวังเยอะตัวนี้ถามว่าความเสี่ยงเยอะมั้ยมันเยอะขึ้นแต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบขอให้ถือยาวอย่างต่ำ7ปีขอแค่นั้นพอความเสี่ยงตัวนี้จะหายไปเลยนะครับจะลดน้อยลงไปต้องเยอะฐานที่3ถ้าสมมุติเรารับความเสี่ยงได้มากล่ะมีหุ้นสัก 65% เลยผลตอบแทนจะอยู่ประมาณ 15% 14-15% อันนี้ยิ่งผลตอบแทนเยอะมากขึ้นแต่มันมีความเสี่ยงนะนี่คือเราดูในเรื่องของตัวเองทีมาดูที่ตัวเศรษฐกิจชอบมีคนถามตอนนี้น่าเล่นหุ้นไหมคำถามนี้จะมีหลายคนถามนะเฮ้ยตอนนี้ควรจะซื้อหุ้นดีไหมหลายๆโบรกเกอร์จะมีคำตอบให้เราหมดเลยครับว่าตอนนี้ควรจะซื้อหุ้นดีไหมแต่ผมจะให้เป็นไกด์ไลน์ก่อนนะว่าตอนนี้เงินของเราควรจะลงทุนยังไงบ้างมันก็จะมีวัฏจักรเศรษฐกิจอยู่4วัฏจักรวัฏจักรแรกคือถดถอยฟื้นตัวเฟื่องฟูช่วงถดถอยกับเงินเฟ้อแต่ละวัฏจักรการลงทุนที่เหมาะสมมันคนละจุดกันนะครับเรามาดูเลยอันแรกเลยช่วงฟื้นตัวช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวช่วงนี้การลงทุนที่ดีสุดคือการเล่นหุ้นเหตุผลเพราะอะไรเพราะช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวนะครับธุรกิจมันขายของมันได้กำไรเยอะเพราะมันมีคนซื้อเยอะขณะเดียวกันดอกเบี้ยมันก็ยังถูกอยู่ไม่เมื่อดอกเบี้ยถูกอยู่คนก็มีเงินปุ๊บคนก็ไม่อยากจะฝากแบงก์จะเอาเงินก็นั้นมาใช้จ่ายถ้าดอกเบี้ยถูกๆคนก็ไม่อยากจะฝากแบงก์เอาเงินก็นั้นไปหาการลงทุนที่เพิ่มขึ้นก็จะไปเงินไปซื้อหุ้นไปลงทุนในหุ้นเพราะฉะนั้นการลงทุนในหุ้นจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวอันที่2มาดูต่อช่วงเฟื่องฟูก็คือช่วงที่เศรษฐกิจมันวิ่งขึ้นไปจนถึงระดับบนๆละช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นมีการแข่งขันกันเยอะขึ้นธุรกิจแข่งขันกันเยอะขึ้นถามว่าเวลาธุรกิจแข่งขันกันเยอะขึ้นมันต้องตัดราคาแข่งกันถูกป่าวกำไรธุรกิจเยอะไหมจะเริ่มลดลงตอนนั้นเงินเฟ้อแพงไหมแพงเพราะว่าเศรษฐกิจมันดีนี่คนมันใช้จ่ายเยอะเงินเฟ้อแพงไม่ใช่มันมีทั้งเงินเฟ้อด้วยต่างๆด้วยพบตรงนี้นะครับการลงทุนที่ดีต้องเป็นการลงทุนที่ชนะเงินเฟ้อแต่การลงทุนในหุ้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าราคามันแข่งขันกันเยอะการแข่งขันมันเยอะธุรกิจกำไรมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่ละเพราะงั้นการลงทุนที่เขาแนะนำนะครับก็คือการลงทุนในทองคำทองคำเป็นการลงทุนที่ตัวนึงที่น่าสนใจนะถัดมาที่3ช่วงเศรษฐกิจถดถอยกับเงินเฟ้อคือเศรษฐกิจเริ่มปักหัวลงแล้วแต่เงินเฟ้อก็แพงด้วยช่วงนี้ลงทุนในอะไรดีอย่างนี้นะครับหลักของการลงทุนมีอยู่ข้อหนึ่งเลยบอกพวกเราไว้เลยถ้าไม่แน่นอนถ้าไม่แน่ใจอย่าลงทุนนักลงทุนทั้งหลายในห้องนี้เลยนะครับที่เขากลัวที่สุดนะคือกลัวความไม่แน่นอนอย่างเช่นช่วงนี้ถามว่าความไม่แน่นอนสูงไหมในเมืองไทยสูงเอาอย่างง่ายๆรัฐบาลจะอยู่หรือจะไปก็ไม่รู้เศรษฐกิจเราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ความไม่แน่นอนสูงมากเพราะอะไรเพราะถ้าเงินเฟ้อของมันแพงขึ้นเรื่อยๆแบงก์ชาติควรจะทำยังไงแบงก์ชาติก็จะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดเงินเฟ้อลงให้คนใช้จ่ายน้อยลงแต่ถ้าแบงก์ชาติขึ้นเงินขึ้นดอกเบี้ยเศรษฐกิจก็จะต้องยิ่งแย่แต่ถ้าแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจเงินเฟ้อก็จะแพงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าแบงก์ชาติจะทำยังไงมันมีความไม่แน่นอนสูงนะครับสิ่งที่เราทำคืออะไรเฮ้ยตัดสินใจแทนแบงก์ชาติไม่ได้นี่เพราะเราไม่ใช่เป็นผู้ว่าแบงก์ชาติเพราะฉะนั้นเก็บเงินสดถือไว้เฉยๆเลยรอว่าแบงก์ชาติจะยังไงเราจะตัดสินใจถูกว่าเงินก้อนนั้นของเราควรจะทำอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เก็บเงินสดไว้ดีที่สุดถัดมาต่อช่วงเศรษฐกิจถดถอยละคือเศรษฐกิจเริ่มแย่ถ้าเศรษฐกิจเริ่มแย่ลงไปเรื่อยๆถ้าเราเป็นรัฐบาลเราทำไงลดดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นคนเขาถึงคาดการณ์กันเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบงก์ชาติประชุมงวดหน้าเนี่ยดอกเบี้ยต้องลดลงเพราะฉะนั้นเราเห็นดอกเบี้ยลดลงนะครับเราฝากสั้นหรือฝากยาวดีไหนใครตอบให้รางวัลเลยฝากสั้นฝากยาวดีฝากยาวดีกว่าเพราะอะไรเพราะเราล็อกดอกเบี้ยไว้เลยไงสมมติตอนนี้ฝากยาว1ปีให้ดอกเบี้ยอยู่10
10% เราล็อกดอกเบี้ยไว้เลยต่อไปในอนาคตดอกเบี้ยลงเรายังไงก็เราก็ได้10อยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องฝากยาวเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยฝากยาวคือลงทุนในพวกตราสารหนี้นะครับทีนี้คำถามรางวัลให้เลยอันนี้ตอนนี้ในเมืองไทยควรลงทุนอะไรมากที่สุดใน4จุดนี้ถูกผิดไม่ว่าคือสำคัญอ่ะนะถามคำถามแรกก่อนดีกว่าคิดว่าประเทศไทยอยู่ในช่วงไหนมีอยู่4ช่วงนี้พวกเราคิดว่าอยู่ในช่วงไหนอยู่ในช่วงไหนดีเอา4ช่วงนี้เอาช่วงไหนดีถดถอยและเงินเฟ้อถ้าถามผมนะครับผมมองว่าอยู่ในช่วงถดถอยเงินเฟ้อเมืองไทยตอนนี้ไม่ได้แพงขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มถดถอยจากปัญหาทางด้านการเมืองต่างว่าไปเพราะฉะนั้นตอนช่วงนี้จริงๆเนี่ยหลายคนมองแล้วว่าดอกเบี้ยจะลงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าจะฝากอะไรฝากยาวนะครับแต่ถ้าจะลงทุนในหุ้นถามว่ามีจังหวะที่ดีไหมโอเคเป็นจังหวะที่ดีแต่แนะนำนิดหนึ่งดูให้ดีว่าหุ้นตัวไหนดีนะครับเพราะหุ้นในตลาดมีเยอะมากสำคัญว่าเราเลือกตัวไหนมากกว่านะครับมาที่มันต่อตรงนี้ทีนี้เรารู้แล้วควรจะลงทุนในจังหวะไหนดีอันที่ถัดมาที่ผมอยากจะขอพวกเราไว้ก็คือการลงทุนนะครับการลงทุนเนี่ยมันแบ่งเป็น3ระดับการลงทุนทั่วไปแบ่งเป็น3ระดับระดับแรกนะเขาเรียกว่าระดับ2เด้งระดับที่2เขาเรียกระดับแบบเด้งเดียวอันที่3คือไม่มีเด้งเลยระดับแบบ2เด้งคืออะไรเงินที่เราไปลงทุนเงินก้อนนั้นลดหย่อนภาษีได้กำไรที่ได้ไม่เสียภาษีเลยอะไรบ้าง2เด้งกองทุนรวมไม่ใช่ LTF ผมติดพี่ไว้นะ1อัน LTF นะครับเป็นการลงทุนแบบ2เด้งเงินที่เราไปลงทุนเงินก้อนนั้นได้ลดหย่อนภาษีกำไรที่ได้ไม่เสียภาษีมีอะไรอีกนอกจาก LTF อันนี้มั้ยฮะประกันชีวิตใช่ RMF ใช่เอาแค่3ตัวนี้พอ3ตัวนี้นะครับพวกเราซื้อกันยังแบบ2เด้งพวกนี้พวกเราใช้สิทธิ์กันเต็มที่ยังถ้ายังเสียดายมากๆเลยเพราะอะไรเพราะถ้ายังนะครับผมบอกได้เลยว่าพวกเราเป็นคนที่รักชาติมากเลยเพราะเรายินดีจ่ายภาษีเราให้กับรัฐบาลการลงทุนแบบ2เด้งคือการทวงเงินภาษีของรัฐบาลมาให้กับลูกเราใช้ให้กับคุณแม่เราใช้แล้วมันใช้สำคัญมากน้อยแค่ไหนผมให้พวกเราดูตรงนี้ถ้าสมมุติฐานภาษีพวกเราอยู่ที่ 10% ทุกปีนะครับเท่ากับเราทำงาน 1.2 เดือนให้กับกรมสรรพากรเลยถ้าเราไม่ทวงภาษีก้อนนี้คืนแต่ถ้าฐานภาษีเราอยู่ที่ 30% แหละแปลว่าอะไรแปลว่าใน1ปี12เดือนเราทำงานให้กับครอบครัวเราเองแค่ประมาณ 8.4 เดือนเท่านั้นเองอีก 3.6 เดือนให้กับรัฐบาลรัฐบาลตอนนี้อยากจะคืนเงินให้กับพวกเรานะบางส่วนนะไม่ได้คืนหมดอยากจะคืนให้พวกเราบางส่วนคืนด้วย RMF คืนด้วย LTF คืนด้วยประกันชีวิตพวกเราซื้ออย่างอันที่2แบบเด้งเดียวเด้งเดียวคือเงินที่ลงทุนเงินก็ได้ลดหย่อนภาษีไม่ได้กำไรที่ได้ไม่ต้องเสียภาษีอะไรอะไรเด้งเดียวกองทุนรวมเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์พวกนี้จะเป็นอย่างนี้หมดเงินที่เราไปลงทุนลดหย่อนภาษีไม่ได้แต่กำไรที่ได้ไม่ต้องเสียภาษีนะครับอันสุดท้ายเลยไม่มีเด้งเงินที่ลงทุนลดหย่อนภาษีก็ไม่ได้แถมกำไรที่ได้โดนภาษีอีกอะไรเงินฝากผมติดรางวัลพี่นะเงินฝากที่พวกเราเลือก3อย่างนี้ถามจริงเหอะมีเงินอยู่แค่ก้อนเดียวเอาก้อนไหนลงทุนที่ไหนดี2เด้งเด้งเดียวหรือไม่มีเด้ง2เด้งดีที่สุดแต่2เด้งมันดีที่สุดแต่มันก็มีจำกัดเนอะได้ไม่เกิน 100,000 บ้างได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้บ้างเพราะงั้นเราใช้สิทธิ์2เด้งเต็มเหลือเท่าไหร่มาเด้งเดียวส่วนสุดท้ายไม่มีเด้งอย่าไปสนใจมันมากเก็บไว้พอเป็นน้ำจิ้มก็พอใช้จ่ายในแต่ละวันก็พอนะครับทีนี้มาละนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนแนะนำใช้สิทธิ์ภาษีให้คุ้มที่สุดนะครับทีนี้จะใช้สิทธิ์ภาษีคุ้มเสร็จแล้วถัดมาก็คือเราใช้สิทธิ์แล้วเป้าหมายเราจะไม่เป็นจริงจะเกิดจากอะไรได้บ้างอันที่หนึ่งเลยคำนวณไม่ถูกว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่แน่ๆถึงจะมีเป้าหมายตรงนั้นผมถามพวกเราง่าย
พวกเราคิดว่าตอนอายุ60ตอนที่พวกเราอายุ60นะมีเงินเท่าไหร่พอใช้คุณจะมีเงินสักเท่าไหร่พอใช้ตอนที่เราจะเกษียณแล้วอย่างสบายใจอยู่ได้ยาวอะสักเท่าไหร่ดี10ล้านบอกได้เลยนะถ้าเรามองแค่เดือนละหมื่นใช้จ่ายเดือนละหมื่นเหมือนเดิมนะอย่างต่ำต้อง7ล้าน2ถูกป่าวที่มีเราคุยกันอย่างต่ำ7ล้าน2แต่อย่าลืมนะครับแค่แป๊บเดียวนะ10ปี15ปีมันต้องใช้ประมาณ3เท่าแล้วจากหมื่นนึงไม่พอต้องไปเป็น 30,000 แล้วสมมุติวันนี้พวกเราอายุอยู่30อย่างน้องๆเนี่ยอายุอยู่ไม่ถึง30วันนี้น้องใช้เดือนละหมื่นตอนอายุที่น้อง60น้องใช้เท่าไหร่ละเผลอๆเดือนละ 50,000 ตอนอายุ60นะแล้วตอนอายุ70อ่ะ 50,000 ยังไม่พอต้องไปเป็น 70,000 80,000 90,000เคยคำนวณเล่นๆให้น้องๆ นะครับอายุประมาณ40ปีเคยน้องนั่งคิดให้น้องคนนั้นเลยอายุ40ปีปรากฏว่าถ้าเขาจะอยู่อย่างพอใช้หลังเกษียณต้องมีเงิน25ล้านบาทคือเรากุมเลยโออยู่ไงวะนะครับไม่งั้นเราต้องหาเงินก้อนนี้เจอว่าให้มันเงินก้อนนี้เท่าไหร่กันแน่ๆอันนี้2เราอาจจะไม่สามารถออมได้ตามที่เราต้องการอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าเคออมให้ได้เดือนละ10,000นั่นคือเราได้ทำงานอยู่แต่ถ้าเกิดวันนี้คดีเราตกงานน่ะถ้าเกิดวันนี้คดีเราเจออุบัติเหตุล่ะถามว่ารายได้เราหายไปแต่ค่าใช้จ่ายยังอยู่เปล่าค่าใช้จ่ายยังอยู่สวยละทำไงดีนะครับถามมาที่3ไม่มีวินัยคือมีรายได้ล่ะแต่ไม่มีวินัยในการออมเงินคือเห็นอะไรปุ๊บอยากได้เห็นอะไรปุ๊บอยากซื้อซื้อมันหมดทุกอย่างเลยเงินเรามีอยู่แค่ก้อนเดียวทีนี้เมื่อเราใช้ไปอย่างอื่นเงินที่ใช้อีกอย่างนึงที่จำเป็นมันก็จะไม่มีนะครับรายได้ไม่แน่นอนที่อธิบายไปแล้วนะครับรายจ่ายไม่แน่นอนไปแล้วท่านมาที่3ผลตอบแทนของเงินออมไม่ได้ตามเป้าหมายเราอยากได้อย่างต่ำ 7% ตอนนี้เราคำนวณแล้วเราจะได้อยู่ประมาณ 14% อะไรต่างๆว่าไปอาจจะไม่ได้ตามนั้นนะครับวิธีป้องกันความเสี่ยงทำไงบ้างคำนวณให้ถูกจริงๆในตลาดหลักทรัพย์จะมีโปรแกรมอยู่นะครับเข้าไปในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์จะมีโปรแกรมให้คำนวณเสร็จเลยเราหยอดแค่ตัวเลขหยอดแค่ความตั้งใจเราเข้าไปก็พอมันจะออกตัวเลขมาให้เสร็จเลยช่วยคำนวณตรงนี้ให้อันที่2ลดความไม่แน่นอนด้วยการกระจายพอร์ตการลงทุนอธิบายไปแล้วอยากจะกระจายแบบไหนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์มีบอกหมดเลยว่าเราควรจะกระจายแบบไหนใส่ข้อมูลเราเข้าไปนะครับอันที่3ลดความไม่แน่นอนของรายได้ด้วยประกันชีวิตลองหาประกันชีวิตดูในห้องนี้มีเยอะลองดูประกันชีวิตที่มันเหมาะสมกับเรานะครับถัดมาที่4นี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาสิ่งที่ผมอยากจะขอคุยพวกเราเน้นมากๆเลยคือการลงทุนมีความเสี่ยงเราได้ยินคำเตือนกลตอมาตลอดแต่สำหรับผมเลยการไม่ลงทุนเสี่ยงมากกว่าอีกเสี่ยงจากเงินเฟ้อถูกป่าวเพราะถ้าเราไม่ลงทุนเลยชีวิตเรามีปัญหาแน่ๆเพราะเงินที่เราเก็บมันไม่พอแน่ๆแต่อันที่เสี่ยงมากกว่าการไม่ลงทุนก็คือการลงทุนโดยที่ไม่มีความรู้เลยอันนี้แหละเสี่ยงมากที่สุดเพราะถ้าเราไม่มีความรู้ในด้านการลงทุนเลยลงทุนซื้อไปอยากได้อะไรซื้อใครบอกอะไรมาเชื่อรับรองเงินที่เรามีอยู่เจ๊งแน่นะครับอันที่2ที่อยากจะเตือนจากประสบการณ์เลยวินัยในการออมสำคัญกว่าการลงทุนการลงทุนสำคัญก็จริงแต่ส่วนใหญ่นะครับที่เจอปัญหามาคนที่ไม่มีเงินเก็บส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการลงทุนที่ผิดพลาดส่วนใหญ่มาจากข้อนี้คือไม่เก็บเงินนะครับอันที่3ยิ่งกลัวความเสี่ยงมากเท่าไหร่ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นอย่างที่ผมบอกเงินเฟ้อคือมะเร็งวิธีจะชนะเงินเฟ้อได้ด้วยการลงทุนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ลงทุนแสดงว่าเราไม่มียาป้องกันมะเร็งเลยนะชีวิตเราลำบากถัดมาอันที่4การลงทุนที่ดีต้องมี2เด้งคุยไปแล้วนะอันที่5อย่าหยุดหาความรู้โดยเฉพาะ3วิชาชีวิต3วิชาชีวิตนะครับแนะนำพวกเราศึกษาไว้เลยนะ1เศรษฐศาสตร์ศึกษาให้ดีเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจเศรษฐศาสตร์เราจะรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอันที่2วิชาการเงินศึกษาเรื่องการเงินเอาไว้ต่อไปการเงินจะพัฒนาไปอีกเยอะมากๆเป็นทั้งโอกาสกับวิกฤตเลยถ้าเราไม่ศึกษาดีๆเราจะเจอวิกฤตแต่ถ้าศึกษาดีๆเราจะเป็นโอกาสอันที่3คือวิชาบัญชีทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนตัวแนะนำนะครับใครใช้สมาร์ทโฟนอยู่ไปโหลดแอปเลย
พิมพ์คำว่าในแอปสโตร์พิมพ์คำว่า personal finance นี่แหละแล้วมันก็จะออกแอปมาเลยเราก็ดาวน์โหลดเลยอย่างผมเนี่ยผมทำทุกวันวันไหนใช้อะไรบ้างเราก็จะจิ้มไปเลยวันนี้ใช้อะไรทำไปหมดนะครับแล้วทำอย่างนั้นปุ๊บจะมีเงินเก็บอันสุดท้ายแล้วจำไว้เลยอะไรก็ตามที่เหลือเชื่อให้คิดว่าเหลือเชื่อในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ดีจนเว่อร์และไม่มีอะไรที่เลวร้ายจนน่ากลัวมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่าเชื่อใครศึกษาด้วยตัวเองสงสัยถามหลายๆเจ้าเราจะปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงที่สุดนะครับโอเคสำหรับผมในวันนี้นะครับของตลาดทรัพย์ก็ขอขอบพระคุณมากๆครับทุกท่านครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะคุณสาธิตบวรสันติสุทธิ์นะคะนักวางแผนการเงิน CFP นะคะจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย TFPA ค่ะสำหรับท่านใดที่มีคำถามนะคะก็สามารถสอบถามได้เพิ่มเติมหลังไมค์นะคะได้อีกนิดหน่อยนะคะโอเคนะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนที่คุณสาธิตติดรางวัลไว้นะคะก็มารับได้ด้านหน้าเลยนะคะสำหรับนะคะการสัมมนาวันพรุ่งนี้ยังมีอีก1วันนะคะช่วงเวลาเดิมค่ะบ่ายโมงนะคะกับหัวข้อเริ่มธุรกิจหุ้นด้วยกราฟเทคนิคโดยคุณประกิตสิริวัฒนาเกตนะคะผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบล.เอเชียพลัสนะคะวันพรุ่งนี้เริ่มต้นเวลาเดิม1 ทุ่มค่ะสำหรับรอบนี้นะคะจากบูธของเซตทีเฟสของเราหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณสวัสดีค่ะ